วันนี้กินข้าวมันไก่ครับนี้สั่งข้าวมันไก่ไม่เอาหนังแต่ยังไม่ได้ต้องรอแป๊บนึงบรรยากาศในร้านครับข้าวมันไก่ปงสนุกข้างวัดครับตรงนี้ก็จะเป็นวัดปงสนุกใต้นะครับตรงซ้ายมือนะครับถ้าตรงไปฝั่งนี้ก็จะไปสวนสาธารณะหนองกระทิงฮะออกนอกเมืองอะครับตอนนี้เป็นเวลา9 โมงครึ่งนี่มาแล้วฮะนี่ครับผมข้าวมันไก่ไม่หนังครับก็จะมีเนื้อไก่ข้าวแล้วก็เครื่องเคียงฮะมีพริกกับขิงก็น้ำจิ้มก็จะประมาณนี้ฮะแต่ผมไม่ใส่อ่ะใส่นิดหน่อยลองชิมเลยครับใส่ไปเลยใส่ให้หมดใส่น้ำจิ้มนิดหน่อยแค่นี้พอครับอย่าใส่เยอะมันหวานอร่อยครับมื้อเช้าสำคัญนะครับจานนี้เป็นพิเศษนะพิเศษ35ครับถูกมากร้านนี้พริกด้วยขิงด้วยเด็ดขาดมากโอเคครับขอจัดหนักก่อนครับเป็นน้ำจิ้มก็จะมีรสเชี่ยวครับนำมาเลยฮะแล้วก็ขิงแล้วก็รสชาติอร่อยครับอร่อยมากๆนะร้านนี้ราคาถูกก็ข้าวมันไก่ก็จะประมาณถ้าน้ำจิ้มอร่อยก็ทุกสิ่งทุกอย่างจบครับข้าวมันไก่ต้มกับข้าวที่ไหนก็ทำคล้ายๆกันครับแต่ความเด็ดขาดก็อยู่ที่น้ำจิ้มนี่เต้าเจี้ยวนำมาเลยฮะรสชาตินะอร่อยครับ